สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับฟองหิวปิ้วปิ้วช่องฟองหิวเองค่ะเดี๋ยวช่องพี่วันนี้เราจะมาตอบQ&A ที่น้องๆหลายๆคนถามเข้ามาแต่ก่อนหน้านั้นทุกคนคงจะแปลกใจว่าแบ็คกราวด์ด้านหลังของเราคืออะไรคือมันมีคนชั่วมาทำลายไว้ค่ะพี่ฟองโดนแกล้งจากช่อง TMP เขามาแกล้งพี่ฟองอ่ะดูนี่ดูนี่นี่โอ้ยทุกคนครับเมื่อกี้ฟองกับกองมาแล้วแอบมาแล้วรู้มาแล้ว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 แล้วคือเราก็ต้องถ่ายงานไงก็เลยถ่ายมาซะอย่างนี้เลยแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปตอบคำถามพี่ฟองอยากจะมาแนะนำตัวพี่ฟองชื่อว่าฟองเบียร์ค่ะอายุปัจจุบันอายุ25ปีหน้าไม่ปีหน้าปะวะเดือนนี้เดือนหน้าเดือนนี้ก็ได้เดือนนี้ก็จะอายุ26ปีค่ะเกิดที่จังหวัดพังงาพี่ฟองเป็นคนใต้เป็นคนใต้บ้านอยู่นู่นบ้านอยู่ใต้ไม่ได้อยู่นี่นะพี่ก็คนใต้เหมือนกันใต้ไหนใต้อำนาจเจริญลงมาอีกนิดนึงเลิกเล่นพี่เลิกเล่น เรามาเริ่มกับคำถามที่1เลยค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะยังไม่ถาม พี่ผมอยากรู้ว่าเวลาพี่ทำคลิปเกมพี่แยกห้องกันเล่นหรือเปล่าครับหรือเล่นด้วยกันในที่เดียวกันพี่แยกห้องกันเล่นค่ะเพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันค่ะพี่แค่มาบ้านพี่ก้องเป็นระยะเขาเรียกว่าเป็นระยะไหมนะมาเที่ยวเล่นบ้านพี่ก้องแต่ว่าพี่ฟองก็มีที่อยู่ของตัวเองค่ะเกี่ยวแบกกาวข้างหลังมากไอ้คนเก็บก็เก็บไอ้คนถ่ายก็ถ่ายแน่นอนว่าเขาก็ต้องเก็บไงพี่เพราะว่าเขาเป็นคนทำไงฝากหน่อยได้ไหมฝากไปด่าช่องมันหน่อยได้ไหมใครที่เข้าไปดูแล้วฝากด่าด้วยร้อนเลยคำถามที่สองพี่ก้องกับพี่ฟองเล่นฟรีไฟตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยเหรอคะพี่ฟองเพิ่งเล่นเมื่อเดือนที่แล้วค่ะจริงๆพี่ฟองเล่นก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วประมาณ 3-4 เกมแล้วพี่ฟองก็ไม่เล่นอีกเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แนวจนมาเมื่อเดือนที่แล้วก็เลยได้มีโอกาสเล่นกับพี่ก้องอีกครั้งนึงแต่พี่ก้องเขาน่าจะเป็นคนดึกดำบรรพ์แห่งฟรีไฟไปแล้วอ่ะคือเป็นตำนานที่ถูกลืมไปแล้วอ่ะทุกคนทำไมต้องเรียกว่าตำนานที่ถูกลืมไม่มีใครจำได้แล้วมีสมาธิไหมถามคำเดียวต้องมีแล้วล่ะตอนฟ้องเขาไปเรื่องพี่จะไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาจะไปแกล้งคนอื่นนะคะอย่าไปแกล้งคนอื่นที่บ้านเขาค่ะไม่งั้นจะโดนอย่างนี้ค่ะเฮียอะไรวะน้าจะเสร็จไหมเนี่ยเล่นอยากตื้นแล้วใหม่พี่ก้องกับพี่ฟองคะอยากรู้ว่าใครเติมฟรีไฟกันไปเท่าไหร่แล้วคะพี่ฟองอยากจะบอกว่าพี่ฟองเติมฟรีไฟไปทั้งหมด590บาทค่ะแค่นั้นเหรอใช่แล้วไอ้ที่เพชรเยอะๆอ่ะที่เหลือพี่ก้องเติมหมดที่เหลือมีน้องๆแฟนคลับเขาส่งมาให้แบบไม่ได้เติมเองแบบควักเงินตัวเองไปเติมอ่ะแค่500กว่าบาทผมพี่ก็ประมาณน่าจะแสนกว่าประมาณนั้นใช่พี่เติมอ่ะเหรอไม่ตรงอ่างหน้าบ้านน่าเสียเลยเฮ้ยพี่กองพูดเล่นพี่กองพูดเล่นพี่ฟองมีช่องเป็นของตัวเองไหมคะช่องนี้เลยค่ะช่องพี่ฟองไม่คิดจะเปิดเลยเหรอขี้เกียจอ่ะแต่อาจจะเปิดก็ได้นะอาจจะเปิดมีความเป็นไปได้สูงในอนาคตแต่ว่าปัจจุบันพี่ฟองขอยึดช่องนี้เป็นของช่องตัวเองก่อนแล้วอีกสักพักพี่ฟองว่าจะไปยึดช่อง TMP เป็นของตัวเองแล้วก็จะไปยึดช่องอื่นเป็นของตัวเองให้หมดเลยเราเล่นช่องเขาเดี๋ยวโดนด่าอีกเราเล่นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่ก้องกับพี่ฟองมาเจอกันคืออะไรคะเป็นพี่ชายที่รู้จักคนนึงค่ะชื่อว่าพี่เอกเขาเป็นพี่ชายที่พี่ฟองรู้จักแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วพี่ก้องเขาก็เสือกเฮ้ยนะเขาก็สารแน่เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เขาเรียกว่าสารแน่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเออไปไม่ดีทั้งอย่างเลยเนี่ยเขายุ่งเรื่องชาวบ้านโดยการมาแอบฟังพี่ฟองคุยกับพี่ชายใน TS แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รู้จักกันส่วนสูงและน้ำหนักของพี่ฟองเท่าไหร่คะอะไรอะไรอะไรไม่ตอบค่ะทำไมอ่ะไม่ตอบครับมันต้องตอบ Q&A มันต้องตอบถามมาต่อไปอับดุลเอ้ยเฮ้ยมาหรือยังไม่มาไปเลยปิ้วๆต้องตอบยังไงตอบพี่ฟองสูง163แล้วน้ำหนักอ่ะน้ำหนักตายไปแล้ว ตายช่างตายพี่ฟองยังซิงอยู่ไหมครับคำถามนี้เลยเหรอต้องตอบจริงเหรอต้องตอบมีคำถามมาพี่ฟองยัง
ซิงซิงเอซอ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 งนี่คือคำตอบใช่ไหมเอ้ยพี่ฟองเล่นในโทรศัพท์หรือเล่นในคอมครับถ้าเล่นในคอมใช้แอปไหนเล่นในคอมค่ะแต่ว่าแอปไหนจำไม่ได้มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะเขาไม่ได้จ่ายถึงเขาจ่ายก็จำไม่ได้ทำไมมันเป็นสีเหลืองๆอ่ะจำได้แค่มันเป็นสีเหลืองๆใช่ป่าววะพี่ใช่ใช่มันเป็นสีเหลืองๆแล้วนะพี่ก้องกับพี่ฟองเคยคิดว่าจะมีหมากี่ตัวครับ100ตัวเดี๋ยวถามกูหรือยังจะเลี้ยงเองใช่ไหมพี่ฟองจริงๆพี่ฟองอยากเปิดเป็นฟาร์มน้องหมาแต่ว่ากลัวไม่กล้าขายก็เอาเป็นว่ามีสัก3ตัวก็โอเคแต่ถ้ามีตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6ตัวที่7ถึงตัวที่100ก็จะดีมากเปิดฟาร์มเลยไม่ได้พี่ฟองเล่นฟรีไฟไม่เป็นจริงๆเหรอคะโอ้พี่ฟองเล่นไม่เป็นจริงๆค่ะเพราะว่าพี่ฟองเพิ่งฝึกเล่นเมื่ เดือนที่แล้วจริงๆจังถ้าคนที่ดูในไลฟ์สตรีมเขาจะรู้เขาจะเห็นวิวัฒนาการของพี่ฟองที่จากเป็น จากเป็นตัวอ่อนก็จะค่อยๆเติบโตตอนนี้พี่ฟองก็จะเป็นต้นอ่อนจากตัวอ่อนก็จะเป็นต้นอ่อนเอ๊ะตัวอ่อนเป็นต้นอ่อนตัวอ่อนมันข้ามสายพันธุ์กันได้ไงจากการเป็นไข่ระหว่างกันได้เออนั่นแหละชอบมันเถอะแล้วมันมีคนไปด่าด้วยแกงโง่อันนี้อยากจะชี้แจงไม่แกงโง่จริงออกไปเลยโง่จริงจริงคืออยากจะบอกว่าใครที่มาด่าพี่ฟองแกงโง่พี่ฟองไม่เคยเจ็บเพราะว่าเรารู้ตัวเองว่าเราโง่แบบโง่จริงๆโง่แบบดักดานโง่แบบโง่จนพ่อแม่บอกว่าส่งควายไปเรียนหนังสืออ่ะคือโง่มากๆเพราะฉะนั้นคนที่มาบอกว่าพี่ฟองแก้โง่คือคนที่มาบอกว่าพี่ฟองฉลาดเพราะฉะนั้นไม่จริงค่ะอ๋อแล้วคนที่บอกว่าจัดฉากอ่ะในคลิปอ่ะจัดฉากในคลิปพี่ฟองร้องไห้จริงฮะพี่ฟองโดนแกล้งจริงหลักฐานโอ้จริงๆคลิปที่โดนแกล้งอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่ดึงมาจากไลฟ์สตรีมใน Facebook นะคะเพราะฉะนั้นบางคลิปอ่ะมันยากมากเลยที่เราจะเตรียมกันไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้แบบเกิดขึ้นต้นคลิปปลายคลิปแต่มันอาจจะเกิดขึ้นกลางๆคลิปซึ่งตอนนั้นอ่ะคือทุกคนก็ดูกันเป็นพันอ่ะมาเราไม่มีเวลาที่จะมาเตรียมกันอยู่แล้วค่ะเฮ้ยสาระว่ะเจอสาระเจอแล้วสาระเป็นไปนะไปเรื่องถ้าเกิดว่าวันนึงนะค่ะหนูไม่มีคนดูเลยหนูจะรู้สึกยังไงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราทำเต็มที่แล้วเศร้าว่ะอย่าเลิกดูเลยนะเนี่ยถ้าทุกคนเลิกดูไม่มีตังค์กินข้าวแล้วนะคือจนมากตอนนี้แบบคือกินข้าวคุกน้ำปลาทุกคนอาจจะเห็นเฮ้ยทำไมช่องนี้ยอดวิวก็สูงพี่ฟองไม่ได้ตังค์นะนี่งานฟรีลงคลิปใน YouTube ไปงานฟรีทั้งนั้นเลยพี่ฟองไม่ได้ตังค์นะพี่ก้องไม่เคยให้เหรอใครเป็นคนตัดคลิปพี่ก้องค่ะผมพี่ก้องตัดคลิปแล้วพี่ก็สบายแล้วดิเอาทีดีขึ้นนี่แล้วก็ขึ้นตามทางลงมาโอเคขึ้นแล้วโยกนี่แล้วไปอย่างนี้ต่อเดี๋ยวค่อยละลายหายไปแล้วพี่ก็กลายเป็นแบบว่าสามารถเบ่งพลังได้ปุ๊บฟ้าผ่าตุ้มพอแล้วแล้วปากกูทำซีจีขึ้นมาคือจริงๆอ่ะมันมีอยู่ประมาณ 3,700 กว่าคำถามคือจะ 80% 80% คือ 80% ใช้คำว่า 80% เลยที่เขาถามคำถามเดียวกันแล้วก็สงสัยกันมาก่อนหน้านั้นคือเราสองคนเป็นอะไรกันเฉยเราสองคนเป็นอะไรกันครับมาเราเป็นอะไรกันเขินอย่างเดียวไม่เรื่องสกปรกคือเราสองคนเป็นน้องแหละนะเป็นน้องแหละเป็นน้องจริงหรอเป็นน้องจริงหรอเอาดีๆพี่เป็นสกปรกโอเคเราสองคนเป็นแฟนแหละฮะเป็นแฟนแหละไม่ได้ยินเลยไม่ยินเลยโว้ยเป็นแฟนเออทีนี้ก็เคลียร์แล้วนะแล้วทำไมถึงต้องเรียกน้องกับพี่ทำไมถึงต้องเรียกน้องกับพี่คือเรารู้จักกันในฐานะพี่กับน้องมาก่อนคือพี่ฟองแทนตัวเองว่าหนูกับพี่ก้องมาตั้งนานแล้วเพราะว่าพี่ก้องเขาเป็นผู้อาวุโสคือเขาเป็นใช่คือเขาเป็นผู้อาวุโสกว่าคือแล้วมันก็ชินอ่ะมันชินกับการแทนกันอย่างนั้นมาตลอดก็เลยติดใช่ไหมใช่แล้วเวลาการที่แบบเรียกน้องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแซวกันเพราะว่าพี่ฟองกับพี่ก้องอ่ะไม่มีความหวานกันเลยเป็นคู่ที่ไม่หวานกันเลยส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบ
ควรตีนเวลาใครถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรกันเราก็จะแซวแบบเฮ้ยนี่พี่ชายนี่น้องสาวอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของป๊อกอะเรื่องของป๊อกก็คือที่เรียกป๊อกว่าป๊อกธรรมดาคือเรารู้จักกันในเกมไงเราก็เลยเรียกกันว่าเป็นเพื่อนมาก่อนที่เรารู้จักฟองแต่ป๊อกอะมันอายุน้อยกว่าฟองแล้วอายุน้อยกว่าพี่ก้องคือด้วยความสนิทก่อนหน้านั้นคือป๊อกเรียกพี่ก้องว่าเพื่อนพอมาเจอพี่ฟองป๊อกก็เรียกฟองว่าพี่แต่ฟองอะเรียกพี่ก้องว่าพี่งงไหมงงใช่ไหมพี่ฟองอธิบายเองคือพี่ก้องเขาเป็นคนที่สมองไม่มีเอ๊ะไม่ใช่อะไรนะสมองน้อยเอ๊ะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสมองดีเลย์เออนั่นแหละสมองดีเลย์คือป๊อกอะเป็นรุ่นน้องของทั้งพี่ก้องแล้วก็พี่ฟองแต่ว่าป๊อกรู้จักกับพี่ก้องมาก่อนในฐานะเพื่อนคือเขาเล่นเกมด้วยกันแล้วเขาไม่ได้แบบฟิกเรื่องอายุการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกกันเป็นเพื่อนแต่พอป๊อกมารู้จักพี่ฟองอะคือป๊อกก็คือพี่ฟองเป็นพี่ไงป๊อกก็เลยเรียกว่าพี่ท่านนั้นแหละทุกวันนี้มันไปเรียกกูว่าพี่หมดเลยไปไหนมาไหนมันก็เรียกว่าพี่อย่างเงี้ยด้วยเหมือนหน้าพี่อเล็กอ่ะหน้าแก่จะตายยังมาเรียกพี่เลยอ่ะกูเป็นลุงนี่เลยครับอ่ะโอเคมีอะไรอยากจะฝากน้องๆไหมหนูเหรอเออมีค่ะร้อนแล้วตอนนี้พัดลมไม่ได้เปิดพี่ฟองยึดช่องนะคะอย่าลืมยังก็ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากไปถล่มไอ้ช่องเวทนี้ด้วยเดี๋ยวเอาทีวีขึ้นตรงนี้เดี๋ยวช่องอะไรช่องอะไรนะ TMP CT ขึ้นขอบคุณมากครับผมไปนี้ตรงนี้ด้วยเอาใหญ่ๆแล้วตูมเข้าเดี๋ยวพวกเราตูมออกตรงนี้แล้วก็ตูมเข้าอีกเอางี้เลยพี่แปะหน้าพี่เล็กแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนว่า TMP สุดยอดเยี่ยมมากแล้วก็ไปคอมเมนต์ด่ามันใต้ช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่เล็กด้วยนะครับเนี่ยตอนนั้นพี่เล็กช่วยพี่ก้องมาตลอดนะฮะยังไงก็ใครที่ชอบพี่ฟองแล้วก็เห็นพี่ฟองโดนแกล้งอ่ะทุกคนไปถล่มให้ด้วยนะเพราะว่าพี่ฟองโดนหนักจริงๆอ่ะเข้าใจใช่ปะไปละปิดคลิปละปิดคลิปละบ๊ายบายโอ้ยหากคุณดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากพี่ก้อง FMC ด้วยนะครับลงคลิปวันเว้นวันนะจ๊ะ